วัสดีครับนี่คือ Insights News เศรษฐีวัย54นักธุรกิจเครื่องดื่มควักเงินกว่า 1,000 ล้านสร้างบ้านเกือบ300หลังให้ชาวบ้านอยู่ฟรีการให้ทานคือหนึ่งในวิธีการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่และสามารถกระทำในทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าใครก็สามารถทำได้เรื่องราวของนักธุรกิจชาวจีนคนหนึ่งที่ได้สร้างความประทับใจและซาบซึ้งใจไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อเขาลงทุนสร้างบ้าน258หลังให้ชาวบ้านในบ้านเกิดได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวอันน่าทึ่งของเฉินเฉินชายวัย54ปีเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มขนาดใหญ่ของประเทศจีนเทียนดี้ No.1 Beverage Inc.กว่าเขาจะมีทรัพย์สินมหาศาลดังทุกวันนี้เฉินเฉินนับว่าเป็นชายที่ทำงานหนักและสู้ชีวิตอย่างมากเพราะเขาเกิดในครอบครัวยากจนในเมืองกวนอูมณฑลกวางตุงโดยหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จความตั้งใจแรกของเขาคือการตอบแทนบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กที่มีแต่คนยากไร้เฉินเฉินควักเงินส่วนตัวกว่า200ล้านหยวนประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อสร้างบ้านกว่า258หลังแต่ละหลังมี5ห้องนอน2ห้องนั่งเล่นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ครบครันนอกจากนี้เฉินเฉินยังเสนอการจ้างงานให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นงานในสวนลิ้นจี่หรือฟาร์มเลี้ยงหมูซึ่งมีตำแหน่งงานมากกว่า100ตำแหน่งและชาวบ้านแต่ละคนมีทุนให้ใช้เพราะการช่วยเหลือไม่เพียงแต่มอบสิ่งของให้แต่ควรเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านเกิดต่างหากโครงการหมู่บ้านหรูของเขาสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี2560แต่ทว่ากลับเกิดปัญหาขึ้นชาวบ้านต่างถกเถียงกันถึงสิทธิการครอบครองบ้านมากกว่า1หลังเนื่องจากหลายครอบครัวอ้างว่าครอบครัวของเขามีจำนวนคนเยอะบ้านหลังเดียวไม่เพียงพอเฉินยังเคยกล่าวเปิดใจหลังจากโครงการเสร็จสิ้นไว้แล้วว่าเมื่อเขาก้าวเข้าไปในหมู่บ้านก็พบว่าชาวบ้านต่างพยายามร้องขอสิ่งต่างๆเพิ่มราวกับว่าพวกเขาต้องการความสะดวกสบายในชีวิตมากๆแม้แต่งานยังไม่อยากทำให้เขารู้สึกผิดหวังและไม่อยากกลับไปที่แห่งนั้นอีกแล้วแม้ปัจจุบันจะมีชาวบ้านเข้าไปอยู่อาศัยในโครงการเฉินบ้างแล้วแต่ความขัดแย้งก็ยังไม่จบสิ้นทำให้ทางฝ่ายคณะกรรมการของหมู่บ้านจะเรียกชาวบ้านมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปให้ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็หวังเพียงเศรษฐีใจบุญสามารถก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีและหาทางออกที่ทุกคนพอใจได้ในที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ